ส่วนทางด้านบรรดาพุทธศาสนิกชนนะคะกว่าพันคนได้เดินทางมาร่วมพิธีสวดมนต์พระปริตรสวดชัยน้อยชัยใหญ่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี2556ค่ะวันที่31ธันวาคม2555เวลา 18:00 นที่วัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีบรรดาพุทธศาสนิกชนจำนวนกว่าพันคนทั้งในจังหวัดอุบลราชธานีและต่างจังหวัดต่างเดินทางมาร่วมพิธีสวดมนต์พระปริตรสวดชัยน้อยชัยใหญ่ในคืนวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พ.ศ. 2556โดยทางวัดมหาวนารามได้ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานีจัดขึ้นเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตต้อนรับปีใหม่ซึ่งบรรยากาศภายในบริเวณวัดมหาวนารามเนื่องแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนที่แต่งกายนุ่งขาวห่มขาวมาร่วมสวดมนต์ในครั้งนี้สำหรับพิธีสวดมนต์พระปริตรสวดชัยน้อยชัยใหญ่ในคืนวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พ.ศ. 2556เริ่มตั้งแต่เวลา 18:00 นโดยมีพิธีสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาบูชารับโชคเสริมดวงเสริมบารมีแบบเขมรโบราณและนอกนั้นเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์สวดชัยน้อยชัยใหญ่จนข้ามเข้าสู่ปีใหม่เริ่มต้นดีชีวิตดีในปี2556และในตอนเช้าวันที่1มกราคม2556เวลา 7:00 นเป็นพิธีตักบาตรต้อนรับปีใหม่2556เริ่มต้นดีชีวิตดีปีใหม่สุขใจได้บุญต้อนรับปีใหม่นอกจากนี้พุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ร่วมบริจาคและลงทะเบียนจะได้รับวัตถุมงคลปฏิทินมหามงคลรวมทั้งพุทธศาสนิกชนทุกคนจะได้กราบนมัสการขอพรปีใหม่จากพระเกจิอาจารย์ที่เดินทางมานั่งเมตตาภาวนาวัตถุมงคลตลอดทั้งวันอาทิยาท่านเกษมยาท่านคล้ายหลวงปู่เสงหลวงปู่คำบุหลวงปู่เพงหลวงปู่เก่งหลวงปู่อองหลวงตารอดและหลวงตาอาจ